กลุ่มผู้เสียหายกว่า20คนเข้าร้องทุกข์แจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามกรณีซื้อทองคำจากแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังรายหนึ่งแต่ได้ทองคำที่มีน้ำหนักไม่ตรงตามที่มีการโฆษณาซื้อขายโดยผู้เสียหายหลายคนยอมรับนะคะว่าก่อนหน้านี้ไม่กล้าออกมาเปิดเผยเรื่องราวกลัวไม่มีคนเชื่อแต่เมื่อเห็นมีผู้เสียหายปรากฏตัวมากขึ้นจึงได้มีการรวมตัวการแจ้งความแม่ค้าและสามีฐานช่อโกงประชาชนค่ะขณะนี้มีผู้เสียหายรวมกว่า155คนแล้วนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็ให้เหตุผลที่สอดคล้องกันค่ะว่าซื้อเพราะเชื่อใจเนื่องจากติดตามผ่านช่องทางออนไลน์มานานเห็นว่ามีความขยันทำมาหากินนำเงินกำไรจากการซื้อขายไปช่วยเหลือคนยากจนจึงไม่เอะใจนะคะว่าจะถูกหลอกหรือถูกช่อโกงค่ะนางสาววันวิสาทองสุขผู้เสียหายเปิดเผยว่าได้มีการเก็บเรื่องนี้มาเกือบ2ปีไม่กล้าที่จะออกมาให้ข้อมูลเพราะกลัวถูกฟ้องฐานหมิ่นประมาทแต่กระทั่งสังคมเริ่มให้ความสนใจและมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นจึงกล้าออกมาต่อสู้และต้องการให้ผู้กระทำความผิดรับโทษตามกฎหมายค่ะอยากเป็นส่วนหนึ่งอ่ะเป็นส่วนหนึ่งอยากได้ให้เป็นตัวอย่างว่าคืออย่างเงี้ยมันควรได้รับโทษอะค่ะมันไม่ควรแบบสุขสบายบนความทุกข์ของคนอื่นการสร้างภาพไปทำบุญอะแต่ว่าคนที่เป็นเหยื่อของคุณอะเห็นไหมในรายการหนกระแสอะลูกเขาเป็นมะเร็งลูกเขาป่วยอย่างเงี้ยทำไมไม่เห็นใจอะนั่นคุณทำ PR ตัวเองเหรอจิตใจคุณจริงๆแล้วได้บุญไหมได้กุศลไหมหรือคิดกุศลอยู่หรือเปล่าผู้เสียหายที่มาในวันนี้ก็ตามที่มีการด้านทนายความของกลุ่มผู้เสียหายให้ข้อมูลว่าขณะนี้ความเสียหายรวมมูลค่าประมาณ2ล้านบาทแต่ผู้เสียหายส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดและต่างประเทศทำให้ไม่สะดวกเข้ามาแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามจึงอยู่ระหว่างการหารือเรื่องการมอบอำนาจและรวบรวมพยานหลักฐานความเสียหายซึ่งวันนี้มีหลักฐานเป็นการซื้อขายสินค้าที่ซื้อและของแถมรวมถึงคลิปวิดีโอบันทึกการถ่ายทอดสดของแม่ค้าส่งมอบให้กับตำรวจพนักงานสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินคดีค่ะ